เรียนเชิญพี่เลี้ยงโดยศูนย์การศึกษาพิลานะครับได้กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับท่านนายกครับเรียนเชิญครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้เป็นผู้ร่วมก่อตั้งด้วยนั้นนะครับเคยได้รับการแบ่งปันประสบการณ์ในการทำธุรกิจจากท่านนะครับว่าการทำงานการทำธุรกิจนั้นต้องทำงานหนักต้องละเอียดต้องอดทนจึงจะประสบความสำเร็จนะครับเพราะเราจับกันได้ดีนะครับเมื่อท่านเข้าสู่การเมืองนะครับรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารประเทศพวกเราจึงมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าท่านเข้าใจปัญหาต่างๆของประเทศเข้าใจปัญหาทางด้านเศรษฐกิจปัญหาปากท้องของประชาชนเป็นอย่างดีจะได้ฟังวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของท่านที่จะผลักดันให้ธุรกิจของไทยเป็นศูนย์กลางด้านต่างๆนะครับเพื่อที่นักธุรกิจรุ่นใหม่จะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างเศรษฐกิจขณะเดียวกันเราก็จะได้มองเห็นโอกาสที่จะสร้างธุรกิจขยายธุรกิจไปการตามการเติบโตของประเทศนะครับตามโอกาสใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับผมขอกราบเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีขึ้นกล่าวปาฐกถากับผู้ร่วมงานในวันนี้กราบเรียนเชิญครับนะครับหลายท่านเองก็อาจจะได้ติดตามเรื่องของวิสัยทัศน์เรื่องของอะไรหลายอย่างไปนะครับแต่วันนี้ก็พยายามที่จะสรุปให้ได้ใจความแล้วก็เรื่องที่อาจจะมีความใกล้ชิดกับพวกเราบ้างนะครับในเรื่องของอสังหาโดยที่ไม่เป็นการเปิดเผยความลับของประเทศนะครับแต่ว่าเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็สำหรับหลายท่านที่รู้อยู่ว่าเรื่องอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมก็พูดมาตลอดนะครับว่าผมก็แปลกใจนะว่าทำไมคนถึงอยากมาทำกันเยอะเลยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผู้คนหลายท่านเหล่านี้จริงๆแล้วไม่ใช่นักนอกจากอาจารย์ยุ้ยแล้วผมไม่ใช่มีใครที่แบบตั้งแต่จบมาแล้วทำอสังหาริมทรัพย์มั้งบางคนก็มีธุรกิจครอบครัวทำหลายๆอย่างที่ประสบความสำเร็จมาดีมากในอนาคตในอดีตอะแต่ว่ารู้สึกมันกลิ่นของอสังหาริมทรัพย์มันหอมหวนเหลือเกินหลายๆท่านก็อยากจะเข้ามานะครับซึ่งหลายท่านเองก็ประสบความสำเร็จทำได้ดีมากนะครับแต่ทำได้ดีก็เพราะท่านมีวินัยนะครับท่านเวิร์คฮาร์ดนะครับท่านโฟกัสสอนเรื่องที่ท่านทำท่านถึงทำได้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นจริงแล้วเป็นแก่นสารของการทำธุรกิจทุกประเภทไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์อย่างเดียวถ้าเกิดหวังว่าตอนเช้าจะทำอัญมณีตอนบ่ายทำอสังหาถ้าเกิดสมัยก่อนที่เป็นนายกผมบอกว่าคุณทำไปเถอะคุณไม่มีทางสู้ผมได้หรอกเพราะผมทำมา7วัน24ชั่วโมงไงก็สู้ผมไม่ได้หรอกนะครับอย่าทำเลยดีกว่านะครับอย่างนี้อย่างอาจารย์ยุ้ยในแกก็ไปช่วยสังคมเยอะนะครับก็หวังว่าจะเสียหน้าคงดีต่อไปนะครับแต่ก็ต้องมาช่วยสังคมบ้างนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีกว่าไปขายเพชรทำเครื่องหนังแล้วก็มาทำอสังหาอย่างนี้ก็ถือว่าคุณอย่างว่ามาช่วยสังคมบ้างก็ขอให้โชคดีขอให้บริษัทประสบความสำเร็จนะครับเพราะดีแล้วมันยังก็อย่างที่บอกนะครับก็ออดโจ๊กกับซ้ายแต่ผมว่าเรื่องสำคัญที่สุดก็คือว่าทำให้มันดีนะครับวงการอุตสาหกรรมมันก็ดีด้วยการแข่งขันเป็นเรื่องที่ดีนะครับการที่อย่างคุณอนันต์หรืออย่างผมที่อยู่ได้ในวงการสังหาริมทรัพย์อยู่ได้ไม่ยาวนานเนี่ยเพราะเรามีคู่แข่งที่ดีเรามีคู่แข่งที่คุณภาพนะครับผมเชื่อว่าคุณอนันต์ก็คงไม่ได้เก่งหรือว่าได้ดีเท่าวันนี้หรอกถ้าเกิดไม่มีใช่ไหมครับสุภาลัยไม่มีแสนสิริไม่มีเอสซีนะครับไม่มี AP นะครับเพราะว่าการแข่งขันนี่เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ทำให้เราพัฒนาไปในอนาคตแต่ขอให้ไปแข่งขันที่มันถูกต้องด้วยพัฒนาคุณภาพที่เอาลูกค้าเป็นที่ตั้งไม่ใช่ว่าแข่งขันมาแล้วคุณจะเจ๊งลดราคามาอันนี้เหนื่อยนะครับเพราะนั้นหลายท่านที่นี่นั่งอยู่นี้ก็มีความต้องการที่จะเป็นนักพัฒนานักพัฒนาสังคมทรัพย์ก็ขอฝากไว้ว่าถ้าเกิดจะเป็นนี่ขอให้เป็นอย่างจริงจังถ้าเกิดจะก้าวตัวออกมาช่วยเหลือสังคมอย่างอาจารย์ยุ้ยก็ต้องมีทีมที่แข็งแกร่งนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะเราเองเราก็อายุมากแล้วนะครับอยู่ในสังคมมาเยอะแล้วนะครับเห็นอะไรมาเยอะแล้วอะไรที่เป็นประโยชน์ผมก็อยากจะถ่ายทอดให้ฟังนะครับก็ยังยืนยันอยู่นะครับว่าถ้าเกิดคุณจะทำอสังหาริมทรัพย์เนี่ยต้องเป็นงานฟูลไทม์จริงๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งสถานการณ์ที่มันเปราะบางปัจจุบันนี้นะครับหนุ่มเบี้ยแพงโคตรขนาดนี้ใช่ไหมควรจะลดอยู่ตั้งนานแล้วไม่ลดกันอีกนะครับผมไม่ก็ตลกอ่ะนะครับใครเป็นแฟนใครก็แล้วแต่แต่ความจริงก็คืออย่างนั้นอยู่อ่ะเงินโฟลบ 0.8 นะครับถึงแม้เอามาตรการรัฐสนับสนุนที่ลดค่าใช้จ่ายออกไปแล้วมันก็ออกมาประมาณเงินโฟลมากกว่าบวก 0.2 นะครับกรอบที่เขาให้ไว้1-3วันนี้ก็ยังไม่ลดดอกเบี้ยนะครับพวกเราเองก็เดือดร้อนพอสมควรเหมือนกันผมเองผมก็ฟิลคิวตี้นะเพราะผมเป็นคนอสังหาริมทรัพย์มาก่อนจะไปเรียกร้องให้มันหนักกว่านี้ผมก็มีความลำบากใจก็เดี๋ยวก็หาเอาไป
ถามเพื่อตัวเองอีกนะครับแต่เรื่องดอกเบี้ยเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่กำหนดกำลังซื้อเลยก็ได้นะครับเรื่อง LTV ต่างๆเนี่ยที่มันมีมาตรการออกมาเนี่ยก็เพราะกระสกัดเรื่องของการเก็งกำไรวันนี้เนี่ยมีใครพูดเรื่องเก็งกำไรไหมครับสั่งเรียนมาทราบผมถามตรงๆเลยมีไหมไม่มีใครมั่วไปเก็งกำไรหรอกครับนะครับเอาออกไปได้แล้วไอ้เรื่อง LTV เรื่องพวกนี้นะครับจะมีทิฏฐิเลยดีกว่านะครับบังเอิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังที่มีอำนาจตรงนี้เลยไม่สามารถทำได้นะครับก็นี่พูดไปก็เพื่อจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันทำไปได้หลายอย่างเรื่องของ affordability ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับ affordability คืออะไร affordability คือกำลังซื้อดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยไม่ลดกำลังซื้อก็ลดขนาดบ้านที่ดินจัดสรรเดี๋ยวนี้ต้องมีกี่ตารางวาถึงจัดสรรเป็นบ้านเดี่ยวได้นะครับ50ตารางวาใช่ที่ดินแพงไปกี่เท่าไหร่แล้ววันนี้บ้านแฝด35ตารางวาทำได้ไหมดีไหมอยู่ได้ไหมมีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวไหมก็มีถูกไหมครับ35วาก็ทำบ้านเดี่ยวได้กฎก็ยังไม่เปลี่ยนให้อีกทุกคนพูดถึงว่าอยากให้คนมีรายได้จำกัดอยู่ฐานรากของสังคมมีที่อยู่อาศัยได้ทำให้เปลี่ยนกฎเป็น35ตารางวาแล้วครับจัดสรรได้ทำอะไรได้ใช่ไหมครับเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นเรื่องที่เราพยายามที่จะผลักดันอยู่เดี๋ยวก็รู้ออกมาเมื่อไหร่นะฮะกำลังซื้อเป็นเรื่องสำคัญการเข้าถึงที่อยู่อาศัยถือเป็นการออมอย่างหนึ่งนะครับอย่าให้ใครมาบิดเบี้ยวในตัวเลขกระทรวงการคลังแล้วก็มีอยู่ปัจจุบันนี้ว่าไม่มีหรอกครับเรื่องของการเก็งกำไรอ่ะลึกเถอะนะครับเรื่องไปได้แล้วเรื่องบางเรื่องนะครับเห็นอสังหาเป็นผู้ร้ายตลอดเวลามีมิกฤตอะไรนะครับเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องสำคัญวันนี้เนี่ยเราอย่าพูดเลยดีกว่าว่าเป็นเรื่องของการมีวิกฤตหรือไม่วิกฤตเอาล่ะเป็นวาทกรรมเถียงกันเท่าไหร่ก็ไม่จบมันกลายเป็นว่าใครเป็นแฟนใครมากกว่านะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจไทยต้องการการกระตุ้นหรือเปล่าผมว่า 99% ในห้องนี้เห็นด้วยว่าต้องมีการกระตุ้นนะครับจะกระตุ้นด้วยวิธีใดเดี๋ยวเราก็ว่ากันนะครับอสังหาริมทรัพย์ทุกท่านทราบอยู่ว่าเป็นภาคอุตสาหกรรมที่มี highest multiplier effect หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าท่านซื้อบ้านหลังนึงเนี่ยมีใครได้บ้างสีก็ได้ซีเมนต์ก็ได้เหล็กก็ได้ใช่ไหมครับเฟอร์นิเจอร์ก็ได้เครื่องครัวก็ได้กระเบื้องก็ได้สุขภัณฑ์ก็ได้แอร์ก็ได้วอลเปเปอร์ก็ได้หลังคาก็ได้คนทำสวนก็ได้ได้หมดเพราะนั้นรัฐบาลก็ควรจะกระตุ้นเรื่องนี้แต่บางเอิญท่านซวยมีรายได้ที่มาจากภาคอสังหาทำอะไรต้องระวังตัวนิดหน่อยนะครับก็ต้องดูให้ดีๆเรื่องพวกนี้ต้องดูให้เหมาะสมต้องใช้เวลาในการที่เราจะทำอะไรหลายๆอย่างเรื่องพวกนี้ไม่ใช่ไม่รู้หรอกก็รู้แต่ว่าการที่เรามีอาชีพนี้มาก่อนในอดีตเนี่ยมันก็เป็นที่เพ่งเล็งของสังคมเพราะฉะนั้นการจะทำอะไรต้องทำให้อย่างรอบคอบระมัดระวังแล้วก็ประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติเป็นหลักนะครับมีหลายอย่างแล้วก็อย่างเช่นรีโซอย่างเช่นที่เราพูดกันตลอดเวลาผมเองผมพลาดก็โดนทัวร์ลงไปแล้วหลายหนเรื่องของการครอบครองที่ดิน1ไร่นะครับที่ให้ชาวต่างชาติมาเข้าครอบครองได้นะครับเขาบอกว่าทำให้คนไทยเข้าถึงที่อยู่ได้ลำบากขึ้นที่1ไร่ที่เราขายได้หรือว่าคอนโดหรือว่าที่บ้านที่อยู่อาศัยที่เราขายคนต่างชาติได้มันราคาเท่าไหร่ครับคนที่ตลาดที่เขาซื้อนาราสิรินะครับหรือว่าบางกอกบุรวาหรือว่าเป็นโครงการระดาวันของแลนด์เฮาส์เนี่ยมันราคาเป็น50ล้านเป็น100ล้านครับไม่ได้แย่งหรอกครับของคนจนไม่ให้ที่ไม่สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้นะครับแต่ว่ามันเป็นโรดบล็อกอันใหญ่ที่เราไม่สามารถก้าวข้ามเรื่องขายชาติได้เออะไรก็ขายชาติเออะไรก็ขายชาติมันขายไม่ได้หรอกครับชาติมันคือจิตวิญญาณของพวกเรามันคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนมันไม่ใช่ที่ดินมันเอากลับไปไม่ได้มันขายไม่ได้แต่เอาละรัฐบาลที่แล้วโดยการนำของท่านประยุทธ์เนี่ย ก็มีเจ้าหน้าที่หลายคนระดับสูงที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยก็มาปรึกษาผมว่าจะทำอะไรกระตุ้นเศรษฐกิจจะทำให้ต่างชาติมาซื้อที่ดินได้นะครับผมบอกว่า ต่อให้มี749จาก750ในสภาผมก็ไม่มีทางที่จะเอาให้ต่างชาติมาถือที่ดินหรอกยังไงมันก็ไม่ผ่านหรอกเพราะว่าจิตใจคนไทยเนี่ยสังคมไทยเนี่ยรับไม่ได้ให้ต่างชาติมาถือที่ดินอย่าพูดด้วยเหตุด้วยผลเลยมันเป็นความรู้สึกมากกว่าที่เขายอมไม่ได้ยังไงก็ยอมไม่ได้เพราะนั้นตรงนี้ลำบากจริงๆ
นะครับแล้วก็เรื่องของรีโซ30ปีเนี่ยเป็น99ปีอันนี้เป็นไปได้นะครับอันนี้เป็นไปได้เพราะว่ามันก็เป็นรีโซแล้วก็มีตัวอย่างในหลายประเทศที่เขาให้ทำมาที่อังกฤษก็มี999ปีนะครับซึ่งมีอยู่แล้วนะครับถ้า99ปีเข้าใจว่ารีโซเมืองจีนเจ้า70ปีใช่ไหมอาจารย์ยุ้ยผมจำไม่ค่อยได้นะออกมานานแล้ว70ปีถ้าเกิด99ปีเนี่ยผมว่าเขาก็ซื้อได้ใช่ไหมครับแล้วมันก็ยังเป็นของคนไทยอยู่แต่ว่ามันก็มีรายละเอียดหลายอย่างของการทำรีโซซึ่งเราต้องมาดูกันว่าสมมติว่าผมเป็นเจ้าของที่อาจารย์ยุ้ยมาเช่าที่ผมไป99ปีเนี่ยเราจะขออนุญาตอะไรต่างๆนะเขาต้องกลับมาขอผมใหม่อยู่ดีถ้าเกิดผมเกิดเป็นหน้าอาจารย์ยุ้ยขึ้นมาวันหนึ่งผมไม่เซ็นให้ขออนุญาตน้ำไฟให้อาจารย์ยุ้ยก็ไปทำต่อไม่ได้นะมันก็มีข้อลำบากเหมือนกันเพราะกฎหมายเหล่านี้กฎหมายรองมันก็ต้องมาทำให้แก้ไขให้มันถูกต้องให้เหมาะสมเพื่อให้มันทำให้การทำธุรกรรมเนี่ยมันผ่านไปได้ก็คือเข้าเรื่องของรัฐบาลก็พยายามทำให้ ease of doing business เนี่ยมันทำได้ง่ายขึ้นการขออนุญาตต่างๆเนี่ยไม่ต้องไปพึ่งอะไรที่มันไม่ make senseผมเช่าคุณอาจารย์ยุ้ยเช่าที่จากผมไป99ปีแล้วอ่ะสิทธิก็ควรจะเป็นของอาจารย์ยุ้ยอาจารย์ยุ้ยจะเอาไปทำอะไรถ้าเกิดสัญญาไม่ได้ระบุไว้ห้ามทำจะไปทำศูนย์การค้าแล้วไปขายคนอีก15คนภายในเวลา98ปีก็เป็นสิทธิอาจารย์ยุ้ยจะต้องเป็นคนเซ็นอนุมัติเองไม่จำเป็นต้องกลับมาขอกับเจ้าที่ใหม่กับเจ้าของที่ใหม่อีกรอบนึงอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะสำหรับคนที่จะเข้าทำงานอสังหาริมทรัพย์ทั้งหลายการดูรายละเอียดก็สำคัญนะครับไม่ใช่ไปเซ็นที่เข้ามาแล้วไม่ดูสัญญานะว่าคุณต้องทำอะไรบ้างความรับผิดชอบมีอะไรบ้างมันไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมในฐานะที่เป็นรัฐบาลที่เคยทำธุรกิจมาก่อนเนี่ยผมเองผมพยายามจะทำกฎข้อบังคับเหล่านี้เพื่อที่กฎหมายลูกที่มารองรับเนี่ยทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้นทำงานให้สะดวกสบายขึ้นโอ้ยทำไมคุณเสถาสมัยก่อนเป็นนักธุรกิจใจร้อนจะทำมาเป็นรัฐบาลแล้วมันเฉื่อยชาจังไม่ได้เฉื่อยชาครับแต่มีกฎหมายเยอะแยะที่มันต้องทำที่มันต้องคำนึงถึงหลายๆเรื่องเพราะเรื่องเหล่านี้เราพยายามทำอยู่ยืนยันนะครับพยายามทำอยู่แล้วก็ใส่ใจแล้วก็คิดถึงพวกเราทุกคนในห้องนี้เสมอนะครับมาถึงเรื่องของรัฐบาลบ้างแล้วกันนะครับเรื่องของอสังหาก็คงผมว่าทุกคนก็มีวิทยากรหลายๆท่านที่มีประสบการณ์ความรู้สูงแล้วก็เข้าถึงตลาดได้ดีกับผมในปัจจุบันนี้เพราะว่าโลกก็เปลี่ยนไปเยอะของอสังหาผมออกมาจากวงการก็ปีนึงพอดีอ่ะเกือบ13เดือนแล้วล่ะอะไรก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วก็ไม่ได้ติดตามเพราะสมัยก่อนเวลาทำงานก็ทำ7วันเสาร์ที่ก็ทำนะครับดูโครงการทุกโครงการนะครับอันนี้ก็ถือโอกาสสอนไปด้วยนะก็ดูโครงการทุกโครงการทำทุกอย่างทำด้วยตัวเองหมดนะครับแต่ว่าพอหายมา13เดือนแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าโลกมันก็เปลี่ยนไปเยอะอะไรหลายอย่างก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามีวิทยากรหลายท่านที่มีความเหมาะสมมากกว่าที่จะให้ความรู้ความสามารถแต่ผมว่าผมให้จิตวิญญาณของเราเป็นนักพัฒนาสังคมทรัพย์อ่ะยังได้อยู่แต่เรื่องของสภาวะตลาดอะไรหลายอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากและเปลี่ยนไปเร็วมากเพราะนั้นเนี่ยการที่ต้องเข้าถึงผู้บริโภคดูเรื่อง product ให้ดี not to mention เรื่องของ financial world ที่เปลี่ยนไปเยอะมากอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่สำคัญมากนะครับถ้าเกิดพูดถึงประเทศไทยแล้วกันนะครับประเทศไทยเนี่ยผมเชื่อว่าผมก็พูดมาหลายหนแล้วแหละว่าถ้าเกิด GDP ไปดีเนี่ยอัตราการเจริญเติบโตของภาคธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ก็ไปได้ดีมันเคยมีรูปแบบอันนึงซึ่งไม่แน่ใจยังแอพพลายได้หรือเปล่ามันเป็นมา30 40ปีแล้วว่าถ้า GDP โต1เนี่ยอสังหาริมทรัพย์โต 1.5 หมายความอะไรหมายความว่าสมมุติง่ายๆว่า GDP โต5เนี่ยอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 7.5 ประมาณนั้นแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอยู่ที่นี่นะท่านไม่ต้องอะไรมากเลยถ้าเกิดท่านทำเป็นโครงการหรือว่ามีเป็นบริษัทที่มีไซส์ใหญ่พอสมควรเนี่ยโดยที่ท่านไม่ต้องพึ่งนิชมาร์เก็ตใดมาร์เก็ตหนึ่งเนี่ยถ้าท่านเป็นอย่างเสนาเป็นอย่างแสนสิริเป็นอย่างแลนด์เฮาส์เป็นอย่างเนี้ยถ้าเกิดเศรษฐกิจดีเนี่ย GDP ดีเนี่ยตลาดทางสารทรัพย์ดีแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าผมไม่จำเป็นต้องมากระตุ้นภาคสารทรัพย์เป็นพิเศษเลยนะครับผมแค่หน้าที่รัฐบาลหน้าที่นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีตรงนี้เนี่ยทำยังไงก็ตามทีกระตุ้นเศรษฐกิจให้มันเกิดขึ้นมาให้ได้แล้วกันนะครับเรื่องที่หลายๆคนก็อาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามทีถงยังไงผมก็ต้องพูดนะครับเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตนะครับประเทศไทยเองเนี่ยในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจเติบโต 1.8% ภาคสาธารณะโตระหว่าง 3-5% มันก็ประมาณขนาดนั้นแหละ
ช่ไหมฮะคนรายได้น้อยก็เข้าถึงที่อยู่อาศัยลำบากขึ้นไม่ได้ดีอะไรขึ้นเลย10ปีที่ผ่านมาเราเองเราก็เคยกระตุ้นเศรษฐกิจกันจากโควิดจากนั่นจากนี่มานะครับใส่เงินในกระเป๋าทีละ500ทีละ 1,000 หยอดน้ำก็ต้มไปเรื่อยๆให้คนแบมือขอตังค์คนไปเรื่อยๆมันไม่เกิดประโยชน์หรอกครับแต่การที่เราทำที่โชว์ฟอร์เรสเนี่ยผมยืนยันเลยนะครับตัดเสียก็ได้วันนี้นะครับว่าไม่มีการทุจริตยืนยันอันนี้คือ direct from government to consumer G2C โดยตรงนะครับผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนที่สามารถตรวจสอบได้นะครับเหมือนกับที่สมัยก่อนที่เราให้เอาเงินใส่เข้าไปในกระเป๋าตอนที่มีปัญหาเรื่องโควิด19พื้นที่คล้ายๆกันนะครับแต่เรามีขีดจำกัดเยอะกว่าเช่นประเภทสินค้าอย่างเช่นแอลกอฮอล์ซื้อไม่ได้บุหรี่ซื้อไม่ได้นะครับอายุต้อง16ปีขึ้นไปถึงจะได้รับเงินนะครับระยะเวลาในการใช้ต้อง6เดือนทำไม6เดือนเพราะอยากให้เกิดมีการใช้จ่ายเงินโดยเร็วนะครับเกิดซูนามิของการใช้เงินโดยเร็วนะครับทำไมต้องจำกัดอำเภอก็เพราะว่าเราไม่อยากให้คนมาใช้ที่กรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตอย่างเดียวเราอยากให้อำเภอเล็กๆในหนองบัวลำภูในกาฬสินธุ์ในศรีสะเกษในสุรินทร์ในชัยภูมิในลพบุรีสามารถได้มีโอกาสให้คนไปใช้เงินตรงนั้นบ้างนะครับถ้าเกิดบอกทำงานอยู่กรุงเทพก็สถาบันครอบครัวแข็งแกร่งขึ้นนะครับถ้าคุณกลับบ้านบ้างสัก6เดือนกลับผลหนึ่งไปเยี่ยมบุพการีบ้างก็ไม่เร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีข้ออ้างหรอกครับที่จะไม่กลับบ้านนะครับเพราะถ้าเกิดถามบอกว่าอย่างนี้ได้หมดเลย500ล้านนี่ได้หมดทุกคนเลยหรือเปล่าได้หมดถ้าเกิดเงินเดือนเท่าไหร่แล้วก็มีเซฟวิ่งเกินเท่าไหร่เงินเดือน 70,000 คนใช่ไหมครับเซฟวิ่งเป็นเงิน 500,000ใช่ไหมครับเงินเดือน 70,000 เนี่ยก็มีอยู่ประมาณ50ล้านคนนะถ้าเกิดบอกว่าจะให้บัดเจ็ตมันลดน้อยลงไปจาก 500,000 ล้านลงไปเหลือ 320,000 ล้านเนี่ยผมจำคร่าวๆตัวเลขเนี่ยนะคำว่าคนรวยที่ไม่ควรจะได้ท่านทราบไหมครับคนรวยเนี่ยอายุเท่าไหร่ไม่ใช่อายุเท่าไหร่คนรวยเนี่ยมีรายได้เท่าไหร่ต่อเดือน 25,000 บาทครับ 25,000 บาทคือคนรวยพูดง่ายครับที่มันดีเลย์มานานขนาดนี้ที่บอกว่า1มีองค์กรบอกให้กู้เลยแล้วก็2ไม่ต้องให้คนรวยโอเคไม่ต้องบอกคือใครนะครับผมทำขึ้นมาก็มาเอฟผมคนรวย 25,000 บาทตัวนึงคือคนรวยเหรอครับผมบอกท่านกำหนดเลยดีกว่าคนรวยคืออะไรคอยอยู่เดือนกว่าก็ไม่บอกมาคนรวยคือใครไม่มีใครกล้าบอกหรอกครับใครคือคนรวยใช่ไหมครับ70,000บาทบอกว่า70,000บาทใช่ไหมนี่อยู่แล้วใช่ไหมใช่คนรวยก็ยังพูดได้อยู่ถึงจุดหนึ่งมันต้องคัดถึงส่วนหนึ่งอ่ะจะเป็น16ปีหรือ17ปีหรือ25,000หรืออะไรทำไมที่มาที่ไปของรัฐบาลถึงบอกว่าให้ทุกคนใช่ไหมครับแต่บายนี้ช่วยแล้วคนที่มีสตางค์เยอะๆอ่ะระดับ 1% เลยเขาไม่ใช้หรอกเติมด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมแต่เอาละมีองค์กรมาเสนอแนะมาอะไรเราก็พยายามที่จะรับฟังความคิดเห็นทุกๆภาคส่วนให้มันดีให้มันเหมาะสมพยายามฟังจากทุกๆคนที่มีคอนเซิร์นตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการทำทุจริตมีทั้งสถาบันการเงินมีทั้งฝ่ายการปกครองฝ่ายความมั่นคงฝ่ายดีฝ่ายดิจิตอลด้วยเราก็พยายามทำให้เหมาะสมที่สุดแล้วทำไมถึงต้องเป็นดิจิทัลวอลเล็ตทำไมถึงต้องเป็น 10,000 บาททำไมถึงต้องเป็น 500,000 ล้านอธิบายไปแล้วแต่ว่าอย่าลืมนะครับถ้าเราคิดดูนะครับสมมติว่าผมกำหนดเลยแล้วกันตามที่แถลงไปเมื่อวานนี้คร่าวๆได้ใช้เงินไตรมาส4สมมติ1พฤศจิกายนมีการประกาศชัดเจนจะมีเงินเข้าไปในกระเป๋าคนที่มีเงินเดือนเท่านั้นทั้งหมดเนี่ย 500,000 ล้านมีเงินทั้งหมด 500,000 ล้านเข้าไปสู่เงินใหม่เข้าไปในระบบนะครับเงินใหม่เข้าไปในระบบถ้าพวกท่านทำธุรกิจอื่นอยู่ที่ไม่ใช่สังหาริมทรัพย์ท่านจะเร่งผลิตสินค้ามั้ยเสื้อผ้าเครื่องดื่มอาหารต่างๆท่านจะเร่งผลิตมั้ยคุณสมินว่าไงผลิตมั้ยผมคุณผลิตมโหฬารมีการผลิตก็มีการซื้อ raw material มีการซื้อ raw material ก็มีการจ้างงานมีการจ้างงานก็มีการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่นะครับ500,000ล้านแค่ประมาณ 17% ของ total งบประจำปีนะครับไม่มีการทุจริตเรามองมาหลายวิธีแล้ว10ปีที่ผ่านมา 1.8% ครับ 1.8% การเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียเขาโตเท่าไหร่ครับคุณไม่ได้ยืนอยู่คนเดียวในโลกนะคุณแข่งขันกับประเทศอื่นเขาด้วยนะเขาโตไม่ใช่2เท่านะครับ
อินโดนีเซีย3เท่าแล้วปัจจุบันนี้เสร็จไซส์ของ GDP ไทยอยู่อันดับเบอร์23 24ของโลกสมัยก่อนเรารุ่นเนี่ยเข้าเป็น G20 วันนี้เนี่ย falling นะครับยิ่งเล็กก็ยิ่งหลุดจากแผนที่โลกถึงต้องมีการกระตุ้นก่อนที่นโยบายอื่นจะคิกอินผมไปเมืองนอกมา10กว่าครั้งครึ่งนึงนี่เป็นแบบที่จำเป็นนะครับเป็นอาเซียนเป็นหนึ่งในอาเซียนเมมเบอร์เป็นน้องใหม่ต้องไปรายงานตัวกับพี่ๆเขาไป UNGA ไปสหประชาชาติไปประชุม BRI ที่เกี่ยวกับเรื่องของโลจิสติกเส้นทางการเดินทางของประเทศจีนอาเซียนออสเตรเลียก็เป็นการประชุมที่มันเป็นสเกดจูลมีตที่ต้องไปแต่ครึ่งนึงแน่นอนครับไปประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าประเทศไทยเปิดแล้วเปิดเพื่อรองรับการลงทุนเปิดเพื่อนโยบายช็อตเทอมที่คิกอินแล้วเนี่ยสามารถมีนโยบายระยะกลางระยะยาวมารองรับให้เข้ามาลงทุนนะครับคนที่ไม่ใช่แฟนคลับรัฐบาลก็บอกโอ๊ยไปบ้างหลายคนผลที่ไม่เกิดผมบอกคนถามคนตรงๆเลยเอางี้ดีกว่ากันเองนะผู้ถือห้องเนี่ย7เดือนมีใครตกลงได้ลงทุนเป็นแสนล้านอ่ะคุณจะทำคอนโดทำหมู่บ้านจัดสรร 5,000 ล้าน 7,000 ล้านคุณเชื่อเราตัดสินใจนานเท่าไหร่ก็ตอกเสาเข็มอ่ะยังไม่ต้องถามเรื่อง EIA เรื่องซื้อที่เรื่องอะไรเยอะแยะหมดผลงานไม่ออกหรอกครับคอยไปก่อนวันนี้ก็ขี้เกียจไปตอกไอ้พวกนี้แม่งทางในอยู่บนหอคอยทั้งหลายอ่ะลงมามือเตื้อดินติดเตื้อโคลนบ้างดิคุณจะทำคอนโดทีเนี่ยคุณต้องทำสต๊าดี้ EIA กี่หนนานเท่าไหร่ก่อนจะผ่านคุณซื้อที่วันนี้คุณขายได้ถ้าคุณขายอย่างเป็นธรรมนั่นคือขายอย่าง EIA ก่อนน่ะต้องมี12เดือนอันนี้ฝรั่งเข้ามาใน environment ใหม่ลงทุนสูงกว่าต้องผ่านหน่วยงานนัดขออนุญาตกี่อย่างกี่กระทรวงทบวงกรมครับไม่สนุกหรอครับเดินทางไปเมืองนอกไม่สนุกจริงๆถ้าถามว่าผมเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่เคยไปเมืองนอกหรือเปล่า I've been there, I've done that many times over สนุกกว่าสบายกว่านะครับลำบากไม่ใช่เอ็นจอยแต่เป็นหน้าที่ที่ต้องทำเพราะประเทศไทยปิดมาตลอด10ปีที่ผ่านมา World Economic Forum ที่ดาวอส12ปี Gathering ของ World Leader ทั้งหลายไม่มีคนไทยไปเลยตารางผมแม่งเอียดวันหนึ่งไปเท่าไหร่นะมีวันหนึ่งไป19 meeting ไม่สนุกหรอครับไม่ได้เห็นด้วยเดนตะวันหรอครับ19 meeting ครับต้องไปเพื่อให้เกิดการลงทุนเกิดขึ้นกระตุ้นให้เกิดการลงทุนเกิดขึ้นกระตุ้นเพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมทุกๆภาคส่วนของประเทศไทยเพื่อทำให้เรามีกินมีใช้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่มันดีขึ้นนี่ผ่านไปแค่7เดือนนะครับจริงๆก็ไม่ถึงจริงๆ6เดือนกว่านิดเดียวเพราะว่าผมบริหารงานเต็มที่ได้วันที่11เดือนกันยายนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงบประมาณจะไม่ใช่สักบาทอีกเลยนะเพิ่งผ่านไปเมื่อที่แล้วนี่เองใช่แต่นโยบายอย่างเดียวนะครับที่ประกาศไป8พิล่าเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยอาทิตย์แรกที่มาเข้ามีเป็นรัฐมนตรีเองก็ประกาศทันทีว่าฟรีวีซ่าจีนนะครับให้เข้ามาได้เลยเพราะว่ามันเป็นโกลเด้นวีคของเขาเขาจะได้เข้ามาท่องเที่ยวได้ใครที่ทำเรื่องโรงแรมใครที่ทำเรื่องท่องเที่ยวก็น่าจะ appreciate ตรงนี้แต่ว่าเออดันซวยอีกมียิงพารากอนเกิดขึ้นอีกใช่ไหมครับแล้วจริงแล้วคนที่มีสติดีเนี่ยเขารู้อยู่แล้วมันเป็นอะไรที่มันแบบมันซวยอ่ะมันซวยโอเคแต่ว่ารัฐบาลก็สามารถแก้ไขได้อย่างเช่นเรื่องของอาวุธปืนนะครับเราก็มีนโยบายออกไปที่จะมาทำแก้ไขแต่ขอเขาเป็นธรรมหน่อยนะครับเพิ่งเข้ามาได้อาทิตย์เดียวแล้วประกาศไปยังไม่นั่งเก้าอี้เลยครับนะครับนโยบายท่องเที่ยวเราก็ทำแล้วใช้นโยบายในการขับดันนโยบายในการขับเคลื่อนประกาศจริงในฝ่ายเดียวบอกเสียศักดิ์ศรีทำไมของเขาเราเข้ามาเราไม่ต้องเสียแล้วต้องขอทำไมเราไปเขาเราต้องเสียปลุกใจเย็นครับเดี๋ยวเราทำให้ดูใช่ไหมครับแล้วขนาดทำเสร็จแล้วก็ยังมีคนบอกว่ายังทำไม่ได้หนึ่งมีนาที่ผ่านมาเราก็ทำได้คุณไปเที่ยวเมืองจีนก็ได้ใช่ไหมครับสมัยก่อนหลังจากโควิดมาเครื่องบินจากเมืองจีนไม่ยอมบินเข้ามาใช่ไหมครับเพราะว่าเขาเองเขาอยากจะขันนักท่องเที่ยวเข้าไปในประเทศเพื่อให้ domestic spending ของเขาสูงขึ้นปั่นเศรษฐกิจเขาขึ้นมาเขาไม่อยากเปิดเที่ยวบินมาแต่ทีนี้เมื่อไหร่ที่เราเปิดสองทางเมื่อไหร่ที่เราไปเขาได้เขาก็ชอบเพราะคนไทยก็ไม่ชอบเที่ยวเที่ยวเที่ยวจริงเหมือนกันตอนนี้ก็เริ่มแล้วเที่ยวบินต่างๆก็เริ่มเปิดขึ้น
ทั่วเมืองต่างๆก็เปิดขึ้นการลงทุนก็เริ่มเปิดขึ้นนะครับไม่ใช่แค่จีนอย่างเดียวคาซัคสถานก็ทำอินเดียก็พยายามทำอยู่นะครับเชงเก้นก็พยายามทำอยู่แต่เชงเก้นนี่ต้องยอมรับมาอีกนานนะครับเพราะเขาเป็นเขาเป็นหลายประเทศผมก็เดินสายคุยเองให้ความสำคัญเองบางทีไม่มีใครทราบผมเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกเมื่อ2วันก่อนเดินทางเข้าไปหาท่านทูตที่เบลเยียมเพื่อพูดคุยเรื่องโดยเฉพาะเรื่อง FTA กับเรื่องวีซ่าเขาบอกในประวัติศาสตร์ไม่เคยมีนายกรัฐมนตรีคนไหนเดินทางเข้ามาหาเขาที่บ้านเพราะเราเป็นนักธุรกิจเราเคยเป็นนักธุรกิจเรารู้วิญญาณว่าการที่เราเดินเข้าไปหาใครเนี่ยมันมีความหมายมันมีความจริงใจที่เราอยากจะเป็นไมตรีจิตที่เรายื่นให้เขาเราอยากจะทำจริงๆผมเห็นใจทุกท่านที่เราจะไปต่างประเทศเนี่ยต้องลำบากขนาดไหนเราอยากให้มีการโฟลว์ของนักท่องเที่ยวทั้งสองเมืองทำให้มันได้ดียกระดับเมืองรองก็เป็นอีกอันหนึ่งเมืองหลักไม่พูดถึงเชียงใหม่ภูเก็ตกรุงเทพพัทยาเมืองรองต่างๆก็มีคุณค่ามีสิ่งที่น่าไปเที่ยวมีอาหารที่อร่อยมีวัฒนธรรมที่ดีแต่มีสนามบินไหมครับไม่มีก็ต้องไปดูว่าสนามบินควรจะต้องสร้างที่ไหนบ้างถ้าไปสนามบินเชียงใหม่ถ้าไปสนามบินภูเก็ตเนี่ยแออัดไหมครับเราก็ต้องสร้างสนามบินใหม่แต่ถ้าเกิดเป็นคนที่อาจจะมีใจไม่เป็นธรรมหน่อยก็บอกเอาแล้วมาแล้วจัดซื้อจัดจ้างมาแล้วใช่ไหมครับแต่คุณไปดูตัวเลขสิครับลองไปดูตัวเลขดูการลงทุนพื้นฐานของประเทศไทยเนี่ยในช่วง17ปีที่ผ่านมาไม่มีเลยศูนย์น้อยมากมีสนามบินสุวรรณภูมิที่ลงทุนครั้งสุดท้ายที่เป็นแสนล้านในแวลูของวันนี้ไม่มีนะครับประเทศที่เจริญแล้วเขาไม่มีใครเขาไม่ทำคนดาวขนาดนี้หรอกแล้วมันก็ไม่สิ่งบังเอิญนะมันไม่ได้เป็นสิ่งบังเอิญนะที่ทำไม GDP เราถึงโต 1.8% ในช่วง10ปีที่ผ่านมาไม่เป็นสิ่งบังเอิญเลยก็ตามจริงๆสำหรับประเทศที่พัฒนาแล้วเจริญแล้วมีของดีขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเลยนะครับแต่เรื่องของการก่อสร้างก็เป็นเรื่องนึงแต่เรื่องที่ผมทำอยู่เรื่องวีซ่าเรื่องไปดูเรื่องระบบอิมิเกรชันทั้งหลายที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องแท็กซี่ผีต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่อง ease of doing business เรื่องการที่คนจะเข้าเมืองมาได้และในเรื่องเหล่านี้เนี่ยรัฐบาลนี่มีความสำคัญครับแล้วก็จะพัฒนาต่อเรื่องไปอย่างเป็นรูปธรรมจริงๆจะมีรถแบบมาชัดเจนว่าอะไรจะทำอะไรตรงไหนเมื่อไหร่นะครับใบตม.6เองที่ใบเข้าเมืองนี้ต้องมีการฟิลกันจำได้ไหมยกเลิกแต่แค่คนเข้าคนไทยเข้ามาแต่ว่าคนต่างประเทศเข้ามาที่ชายแดนมาเลเซียสมัครธรรมดาวีเกนเนี่ยมีคนเข้ามาประมาณ10,000 คนยกเลิกใบนี้ปั๊บวันพฤหัสบดีศุกร์รถไม่ติดละไม่ต้องมาฟิลอินฟอร์มมาเลเซียเข้ามา30,000 คน3 เท่าพวกเราอาจจะไม่ทราบก็ได้อาจจะไม่ appreciate ก็ได้แต่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งประสบปัญหาเรื่องของความไม่สงบเกิดขึ้นอัปเปอร์ทิวราสวีคที่ลาบานอนที่มีการท้ากำลังกันเกิดขึ้นเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่า10เดือนที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาเกิดขึ้นน้อยมากเพราะนโยบายไม่ใช่บอกตม.6อันเดียวแต่เป็นส่วนใหญ่เป็นส่วนสำคัญในการที่ทำให้การเดินทางเข้าออกในประเทศไทยจากมาเลเซียทำให้เขาสามารถเข้ามาได้โดยไม่ต้องมานั่งคิวอัพที่แถวๆอิมิเกรชันได้ทำให้เขาเข้ามาจับจ่ายใช้สอยเงินได้เยอะขึ้นเมื่อไหร่คนมีเงินในกระเป๋าเขาไม่อยากไปหมกมุ่นกับความไม่สงบหรอกครับเรารอวิธีนี้มาเกือบ30 ปีแล้วไม่ได้บอกว่าจะไม่มีการเจรจาเรื่องความไม่สงบหรือว่ามีการพูดคุยกับทุกภาคส่วนแต่ผมเสริมเรื่องเศรษฐกิจเข้าไปนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีจะว่าเป็นคนแรกก็ได้นะที่ลงไป2 คืน 3 วันความเสี่ยงมีไหมมีแต่ถ้าเกิดท่านดูไปดูเทปดูนะครับผมไม่ให้มีใครใส่เสื้อกรอบผมไม่ให้มีทหารใส่รถถังตามมาเต็มไปหมดนะครับก็ว่ากันไปนะครับผมก็มั่นใจว่าผมไปด้วยเจตนารมณ์ที่ดีไปด้วยความตั้งใจจริงเราก็ขอหาเสียงนิดนึงแล้วกันเพื่อไทยไม่มีส.ส.นะครับที่นั่นไม่อย่าไปทำอย่าไปเชื่อวัฒนธรรมที่ผู้นำบางท่านเคยพูดว่าเพื่อไทยไม่เคยให้ความสำคัญกับภาคใต้นะครับสนามบินภูเก็ตเพื่อไทยก็มีส.ไม่มีส.ส.นะครับลงทุนเป็นหลายกี่หมื่นล้านเขาจะไปสร้างให้ก่อนที่จะสร้างสนามบินไม่ใช่แค่นั้นอย่างเดียวนะครับพวกท่านที่มีธรรมศาสตร์อาริยทรัพย์อยู่ภูเก็ตท่านก็รู้นะว่าการจราจรภูเก็ตนั้นโลกขนาดไหนท่านขับจากในเมืองไปสนามบินเนี่ยบางที2 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงครึ่งนะใช่ไหมครับ
ผมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงไปดูพื้นที่แล้วไปทำถนนตัดถนนเลียบเมืองอะไรที่เป็น low hanging fruits เราก็พยายามทำให้เรื่องการท่องเที่ยวเป็นเรื่องสำคัญครับเรื่องที่เราทำสำคัญอย่างมากนะครับเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเมื่อกี้กล่าวไปแล้วเรื่องของอัปเดตเรื่องสนามบินนะครับถ้าเราอยู่แบบที่นี่ครับ17ปี18ปีแล้วถ้าเกิดไม่มีสุวรรณภูมิอย่างวันนี้เราอยู่ตรงไหนในโลกขนาดดอนเมืองเปิดด้วยนะวันนี้ยังแน่นเอียดเลยนะมีสนามกอล์ฟอยู่ข้างอีกต่างหากทำยังไงอะใช่ไหมครับลงเครื่องบินก็ลำบากใช่ไหมไอ้สนามไอ้องค์กรควบคุมการบินระหว่างประเทศเขาคิดยังไงอยู่ดีมีตีกอล์ฟแล้วมีต้องมีไอ้รางเรื่องมาปิดไม่ให้คนตีกอล์ฟเดินผ่านเรื่อง security เรื่องอะไรพวกนี้มันก็ไม่ดีอะนะครับก็มีวัฒกรรมไปบอกว่านายกเลียรองเท้าบูทบ้างอะไรบ้างผมไม่ได้เลียครับแต่เราพูดคุยกันด้วยภาษาที่มันเหมาะสมผมไม่ได้ไปบอกว่าทหารมีพื้นที่เยอะไปยึดพื้นที่เข้ามาไม่ใช่ผมไม่ได้ไปยึดผมไปขอผมไปพูดคุยและผมไม่ได้บอกผมยึดคืนทุกที่หรือไปเอาคืนทุกที่ผมไปขอร้องอธิบายให้ฟังว่าถ้าเกิดท่านคืนสนามกอล์ฟตรงนี้มาประโยชน์กับประเทศไทยมันจะไปขนาดไหนท่านต้องการอะไรในผลตอบแทนบอกสนามกอล์ฟได้ปีละ5ล้านไม่เป็นไรเดี๋ยวผมให้ท่านนี่แม้ที่จะเอาสนามกอล์ฟออกไปตรงนั้นจะเป็นพาร์ทนึงของสนามบินดอนเมืองนะครับอาจจะเป็นศูนย์ซ่อมเครื่องบินของ Boeing หรือของ Airbus หรือเป็น Private Jet Terminal ที่เราอยากได้ High-End Customer เข้ามาหรือเป็นอู่ซ่อมเครื่องบินของ Gulfstream หรือของ Bombardier ที่ปัจจุบันนี้คนไทยมี Private Jet เยอะจากการที่เรามี K-Shape Recovery นะครับจากการที่รัฐบาลก่อนๆยังไม่ดูแลฐานรากของสังคมดีเท่าที่ควรนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่เราจะพัฒนาและทำอย่างต่อเนื่องมีรายละเอียดเยอะมากครับที่เราทำอยู่ที่จริงๆแล้วเนี่ยดอกผลก็มันจะเห็นใน 2-3 ปีข้างหน้านะครับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเป็นเรื่องสำคัญไปเชิญคนมาลงทุนเนี่ยก็เมื่อ2วันก่อนท่านประธานผู้แทนการค้าไทยกับท่านเลขาบิวไอก็พูดไปแล้วว่ามีบริษัทอะไรบ้างก็ไม่อยากจะต้องไปเสียเวลาอธิบายให้ฟังว่ามีอะไรบ้างหรือจะมีอะไรบ้างผมว่าถ้าไม่หาได้เป็นแสนล้านนะครับส่วนมากเป็นเรื่องของ EV เป็นเรื่องของ Electronic Parts เป็นเรื่องของ Data Center นะครับประเทศไทยมีประชากร68ล้านคน and falling เข้ามาสร้างฐานผลิตเป็นแสนล้านเขาขายแค่คนไทยเปล่าเขาต้องขายใครครับขายต่างประเทศเอาประเทศไทยเป็นศูนย์การส่งออกออกไป9ปี10ปีที่ผ่านมา FTA ที่ไซน์ประเทศไทยไซน์ FTA FTA คือผลที่สำคัญการค้าระหว่างประเทศทำให้เราส่งสินค้าไปขายต่างประเทศได้ทำให้เขามีการยอมรับได้มากขึ้นเราต้องเซ็นสัญญา FTA เยอะขึ้นครับ เพื่อเราจะได้ไม่ต้องถูกกำแพงภาษีนะครับเรื่องของการขนส่งสินค้าก็สำคัญเข้ามาถึงปั๊บถ้าเริ่มลึกเฟส3ดีเลยก็ลงไปบี้ท่านก็เห็นอยู่ถ้าเกิดโรงงาน EV มา10โรงจากเมืองจีนมาโรงงานผลิตอิเล็กทรอนิกส์มาโรงงานผลิตแบตเตอรี่มาหลายๆโรงงานมาหมดเนี่ยถ้าเรียนรู้พอไหมต้องไปผ่านช่องแคบมาละกาอย่างเดียวเหรอถ้าเกิดจะไปอินเดียถ้าเกิดจะไปมิดเดิลอีสต์ไปแอฟริกาใช่ไหมครับนั่นคือที่มาที่ไปของแลนด์บริดจ์ทำไมไม่ใช่กลับคาเนลพวกท่านคนนี้ดูอยู่คนเจเนอเรชันผมก็ทราบดีอยู่ว่าเขาใช้กระดาษแนวคอคอดกระดาษเนี่ยยังไงก็ไม่เวิร์กเพราะเป็นเรื่องความมั่นคงเป็นเรื่องการแบ่งแยกดินแดงมันทำไม่ได้หรอกครับนะครับมันก็เหมือนกับขายที่ดินให้ต่างชาติถึงแม้มันจะเมคเซนส์ยังไงมันก็ทำไม่ได้เพราะมันก็มีเรื่องของมันที่สังคมไทยเขารับไม่ได้แทนที่จะไม่ดื้อด้านหรือว่ามุทะลุพยายามจะทำให้มันได้เราก็คิดใหม่มาก็ทำแลนด์บริดจ์มาก็มีปัญหามาอีกว่าเอ๊ะมันจะมีปัญหาอะไรกับสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าเขาต้องพูดคุยกันนะครับจะมีปัญหาอะไรกับเรื่องของคอสไหมดับเบิลแฮนดลิ่งไหมเวลามันจะเซฟได้จริงหรือเปล่าคอสจะเซฟได้จริงหรือเปล่ารีเทิร์นจะเป็นเท่าไหร่หรือเปล่าผมมั่นใจนะครับก็รีเทิร์นจะเหมาะสมระยะเวลาที่เซฟได้ก็มี 3-4 วันแต่ผมอยากจะขอความรู้อย่างนี้มีอีกหลายเรื่องที่เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะถ้าเกิดผมจะพูดเรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในวันนี้ที่จะพูดเรื่องรีเทิร์นเป็นเรื่องสำคัญเรื่อง financial return เรื่อง IRR ของเรื่อง land bridge เป็นเรื่องสำคัญแต่สมมุติแล้วกันนะสมมุติ
แต่ผมมั่นใจว่าดีเทอร์มันเหมาะสมสมมติดีเทอร์มันต่ำหน่อยเซฟระยะเวลาได้น้อยหน่อยไม่ได้เยอะอย่างที่คิดไว้ท่านก็รู้ว่าช่องแคบมะละกาเนี่ยมันแออัดมากถ้าเกิดท่านบินไปสิงคโปร์ท่านดูดีๆเครื่องบินท่านจะลงเนี่ยเรือเนี่ยเข้าคิวกันอย่างนี้เลยมองลงไปเนี่ยแอคซิเดนต์ก็เกิดขึ้นบ่อยนะครับเทรดวอลลุ่มที่เกิดขึ้นในโลกมนุษย์ของเราเนี่ยในอีก 10-15 ปีข้างหน้าจะเกิดขึ้นอย่างมโหฬารซัพพลายเชนที่ต้องพึ่งจากช่องแคบมะละกาอันเดียวเนี่ยผมมีปัญหานะมีปัญหามากเราไม่ใช่ประเทศรวยเราจะไปคิดถึงโลกขนาดนั้นได้ยังไงมันไม่ใช่ครับการที่ผมไปเยือนต่างประเทศมา7เดือนข้างหน้าแล้วก็เข้าใจระบบเข้าใจแลนด์สเคปของ geopolitics ทั่วโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากยิ่งวันเนี่ยประเทศเราเนี่ยในโลกเราเนี่ยให้มีคู่กรณีเยอะมากรัสเซียยูเครนอิสราเอลฮามาสสหรัฐกับจีนสงครามการค้าที่ใหญ่หลายคนก็มีการเทคไซด์กันบางคนก็มีการเทคไซด์กันรัสเซียเทคไซด์กับจีนบ้างมิดเดิลอีสต์เทคไซด์กับสหรัฐบ้างจุดยืนของประเทศไทยตั้งแต่สมัยไหนมาเราเป็นอะไรครับเราเป็นกลางวันนี้เนี่ยความเป็นกลางของเราเนี่ยจะนำให้ประเทศพ้นจากวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจเป็นความต้องการอย่างสูงจากทุกๆประเทศที่อยากที่จะมาพูดคุยมาลงทุนมาใช้ประเทศไทยเป็นเวทีกลางในการที่จะเจรจาเพื่อจะ resolve conflict ทั้งหลายที่เกิดขึ้น2เดือนที่แล้ว National Security Advisor เบอร์4ในประเทศสหรัฐบินมาคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศหวังอี้ใช้บังไทยเป็นเวทีในการเจรจาเรื่องการค้า conflict ที่มีเกิดขึ้นเรื่องของประเทศพม่านะครับไม่ต้องสงสัยเลยทำไมประเทศไทยถึงมีทุกๆประเทศมาลงทุนสหรัฐก็มาลงทุน data center จีนก็มาลงทุนเรื่อง EV ญี่ปุ่นซึ่งเป็น biggest investor in Thailand ลงทุนเรื่องยานยนต์ขอพูดในญี่ปุ่นนิดนึงแล้วกลับมาแลนด์บริดจ์ใหม่แล้วกันญี่ปุ่นเนี่ยลงทุนทางด้านสันดาปเนี่ยเยอะมากในช่วง60ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นหนี้บุญคุณญี่ปุ่นที่เศรษฐกิจไทยเจริญเติบโตมาได้ขนาดนี้ในช่วงปี 80-90 2000แต่ปัจจุบันนี้ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ lagging behind ในแง่ของ EV นะครับแต่ในฐานะที่เป็นคู่ค้าที่สำคัญของเราเนี่ยเป็นหน้าที่เราที่เราต้องพูดคุยแล้วก็ make sure ว่าเขาสามารถดำรงอยู่ได้ถึงในแวดวงยานยนต์ทีแรกเขาก็น้อยใจนะครับตอนผมเข้าไปใหม่เขาบอกว่าซึ่งไม่ใช่ความผิดของผมนะรัฐบาลเดิมเขาให้อินเซนทีฟสำหรับทำรถ EV มาเขาบอกว่าทำไมต้องให้อินเซนทีฟ EV จีนเยอะขนาดนี้ขนาดนี้ผมเองผมก็หลงประเด็นนะผมก็ไปตอบเขาตลอดเวลาทำไมแต่มันไม่เลิกอะยังไงเมื่อขอตลอดเวลาว่าทำไมเลิกเถอะผมก็บอกมันไม่ได้หรอกเป็นเรื่องของ environment เป็นเรื่องของ clean air เป็นเรื่องของอะไรหลายอย่างตอนหลังผมก็ตกผลึกบอกว่าคุณไม่ต้องยุ่งดีกว่าเพราะผมให้อะไรจีนเขาคุณอยากได้อะไรคุณบอกผมมาแล้วผมก็ให้ทีมงานไปเวิร์คเขาจนกระทั่งเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมามีการไปพูดคุยเขาใหม่อีกรอบหนึ่ง7บริษัทยานยนต์6บริษัทประสบความสำเร็จมีการกลับมาลงทุนใหม่ 150,000 ล้านเพราะมีการให้อินเซนทีฟมีการพูดคุยว่ายังไงก็ตามทีสันดาปเนี่ยก็ยังอยู่เรากับกันว่าต่อไปแล้วเราเองเราก็ไม่ได้ขัดกับตัวเองว่าเราสับสูง EV เพื่อให้โลกสะอาดแต่เราก็สับสนญี่ปุ่นเพื่อให้สันดาปมันยาวขึ้นได้เพราะอะไรเพราะเรามีสบายซัพพลายเชนของเราอีกยาวมากเยอะมากที่ต้องพึ่งสันดาปอยู่ถ้าญี่ปุ่นเข้าไปไม่รอดคนไทยที่ทำงานอยู่ที่ก็ไปไม่รอดเหมือนกันเป็นหน้าที่เราที่เราต้องให้ความสำคัญกับภาคอุตสาหกรรมนี้มีการลดภาษียืดนั่นทำนี่ผ่อนปลนนั่นผ่อนปลนนี่ไปเพื่อให้เขาอยู่ได้เพื่อให้เขาดำรงไว้ได้ทำให้เขาตัดสินใจลงทุนอีก150,000ล้านตรงนี้ก็ทำให้ญี่ปุ่นเขากลับมาลงทุนใหม่แล้วก็เป็นมิตรกับเราเป็นมิตรที่ดีกับเราต่อไปเมื่อเราพูดถึงยุโรปเมื่อพูดถึงออสเตรเลียทุกประเทศเห็นประเทศไทยปีจุดศูนย์กลางตรงนี้เป็นเรื่องของการลงทุนเพราะว่าความเป็นกลางของทางด้านการเมืองของเราแลนด์บริดจ์เกี่ยวอะไรด้วยถ้าเกิดเราไม่ใช่เป็นกลางถ้าเราฝักใฝ่กับชาติใดชาติหนึ่งฝักใฝ่กับจีนเราให้จีนแค่ขนส่งสินค้าเราแม่สหรัฐขนส่งสินค้ามันก็ไม่ได้แต่ความเป็นกลางของเราเนี่ยทั่วโลกเขาจะมั่นใจ
ว่าเราเป็นคน control access to the world ทั้งหมดซึ่งตรงนี้เนี่ยทุกคนก็อยากจะใช้บริการของเราผมก็อยากจะบอกว่าในระยะยาวเนี่ยเราจะลดการซื้ออาวุธไปได้เยอะเพราะเราลงทุนในด้าน language อันนี้คือเป็นเครื่องมือสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศไทยเราเขาลงทุนเยอะขนาดนี้ถ้าเราไม่มี passage to the world ให้เขาผมว่าลำบากนะครับลำบากก็เรื่องของการลงทุนการผลิตยานยนต์เหล่านี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเดี๋ยวจะให้มีคำถามหรือเปล่าผมจะได้ไปได้ผมจะได้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจะมีคำถามไหมอยากมีไหมครับถ้าอยากมีผมจะพูดอีกสักสิบนาทีแล้วคำถามอีกสิบนาทีจำฟอร์แมตไม่ได้ใหญ่ทำไงเอาที่ผมสะดวกแล้วกันนะผมพูดไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเรื่องของศูนย์การท่องเที่ยวพูดไปแล้วนะครับเรื่องของการลงทุนทางด้านของการขนส่งทั่วไปพูดไปแล้วนะครับประเทศไทยมีเรื่องดีๆเยอะมากที่ซ่อนอยู่ไปเดินทางไปต่างประเทศมาเนี่ยหลายๆคนหลายๆท่านเองก็มีไอเดียต่างๆนานาเยอะไปหมดความมั่นคงทางอาหารก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งจุดยืนของประเทศไทยที่มีความเป็นกลางก็เป็นเรื่องสำคัญความมั่นคงทางอาหารนี่หมายความว่าอะไรหมายความว่าเราสามารถผลิตอาหารออกมาแล้วมีเหลือที่ส่งออกได้ซึ่งหลายๆท่านเองก็คิดว่าพวกนี้เป็นเรื่องธรรมดานะไม่ใช่ธรรมดานะครับหลายๆประเทศที่มีความมั่นคงทางอาหารนะครับถ้าเกิด geopolitics มีความร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆมีการทะเลาะกันหลายคู่คนนั้นไม่ขายของให้คนนี้คนนี้ไม่ขายของให้คนนั้นมีปัญหานะแต่ประเทศไทยขายของทุกคนได้หมดนะเพราะนั้นในอุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารพื้นฐานที่เราทำกันอยู่หรืออาหารในอนาคตfuture food ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่เราเป็นอาหารที่แบบไม่ต้องเป็นเนื้อสัตว์แต่ทำรูปลักษณะเหมือนเนื้อสัตว์เป็นโปรตีน substitute ต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกี้ผมพูดไปนิดนึงเรื่องของการลดของ population ในโลกประเทศไทยประชากรลดลงไปครั้งแรกในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมาทุกๆประเทศประชากรลดลงไปเกือบหมดยกเว้นแอฟริกากับ Middle East ซึ่งประชากรเพิ่มเยอะมากไนจีเรียอีก20ปีข้างหน้าจะเป็นท็อป5 country in the world เพราะเขามีประชากรที่ดีมีประชากรที่เยอะขึ้นแล้วก็มี mineral resources ที่เยอะมากเขากินอาหารอะไรพวกนี้เขาถือศาสนาอะไรมุสลิมครับมุสลิมมันต้องเป็น halal food เรามีความมั่นคงทางอาหารแทนที่จะส่งออกข้าวเฉยๆแทนที่ส่งออกถั่วเหลืองแทนที่ส่งออกถั่วเหลืองเราส่งออกไม่ได้หรอกเรามีพันธุ์ปริมาณไม่พอแทนส่งออกอาหารโดยที่ไม่มี value added เนี่ยกำไรของพี่น้องเกษตรกรก็ได้แค่นี้แต่ถ้าเรามีการแปลรูปอาหารแล้วส่งออกไปเนี่ยอาหาร halal food เนี่ยจะเป็น rising star of the world ทุกคนอยากมาสร้างโรงงานผลิตอาหาร halal ที่ประเทศไทยสำคัญที่สุดคือ certification ก็สำคัญหมายความว่าต้องมีสแตมป์มาว่าเป็นฮาราฟูที่ถูกต้องประเทศไทยก็มีท่านจุฬาราชมนตรีก็สามารถสแตมป์ได้ประเทศเพื่อนบ้านเราที่มีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างมาเลเซียหรืออย่างบรูไนทั้งสองประเทศมีฮาราฟูเซอร์ติฟิเคชันที่แข็งแรงแต่ไม่มีฟู้ดซีเคียวริตี้ก็ต้องมาทำอะไรก็ต้องมาทำกับเราเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราก็อยากจะ explore ต่อทำให้ความแข็งแกร่งในภูมิภาคของเราเนี่ยสูงขึ้นทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเรากับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยดีขึ้นนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่เราจะให้ความสำคัญค่อนข้างจะเยอะผมพูดไปนิดนึงแล้วเรื่องของการลดลงของ population ของคนไทยก็มีข้อถกเถียงกันกับกระทรวงบางกระทรวงสาธารณสุขอยู่ดีเร่งให้มีลูก3คน2คนบ้างอะไรบ้างเรื่องโปรเซสของการเร่งมีลูกในคนคงไม่ปฏิเสธหรอกว่ามันไม่เป็นปัญหาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาจะมีลูกออกมาแล้วเราอยู่ในสังคมอย่างไรจะเลี้ยงดูเขาอย่างไรลูกของเขาจะมีสิทธิเสรีภาพที่เหมาะสมหรือเปล่าเขาเองเขาก็อาจจะไม่อยากมีผมว่าต้องแก้ให้ตรงจุดต้องแก้ที่ความรู้สึกให้ความมั่นใจกับคนว่าเขาอยากทำไมถึงอยากเขามีลูกออกมานะครับ
หลายท่านเองอาจจะคิดไม่อยากลูกเพราะมันลำบากเหลือเกินมีมาก็ลำบากต้องหาที่เรียนพออายุ18ปีก็ต้องไปเกณฑ์ทหารอีกมันอยากเป็นหรือเปล่าไม่รู้จักทหารเลยจะใช้เส้นสายที่ไหนจะเกณฑ์ทหารได้บ้างรัฐบาลนี้ก็ผลักดันให้มีการสมัครใจเกณฑ์ทหารอยู่แล้วนะครับเพราะนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งเพศสภาพก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับสมรสเท่าเทียมเพิ่งผ่านไปม้วนซื้อนี้นะครับเป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องของมนุษย์กับมนุษย์จะรักกันนะครับอย่าพูดเป็นหญิงหรือเป็นชายหรือเป็นอะไรก็ตามทีนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของจิตใจซึ่งผมคิดว่าหลายท่านเองอาจจะไม่ความสำคัญแต่ในโลกที่มันเปลี่ยนไปแล้วในปัจจุบันเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดพี่น้องประชาชนมีความสบายใจที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยเรื่องเหล่านี้ก็จะทำให้สังคมของเราดีขึ้นไปเยอะๆนะครับเมื่อกี้พูดไปเกี่ยวเรื่องการลงทุนเนี่ยเหตุผลหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้ยังไม่ได้แตะเยอะก็คือเรื่องของพลังงานสะอาดพลังงานสะอาดเป็นเรื่องสำคัญมากที่บอกว่าเรื่อง EV เนี่ยเดือนไตรมาส4เนี่ยรถที่มีการบุ๊กไปในตลาดทุกๆแบรนด์เนี่ย 40% เป็น EV 40% เป็น EV จำนวนรถที่มีอยู่ในถนนทุกวันเนี่ย 15% เป็น EV แต่รถบุ๊กที่บุ๊กใหม่เนี่ย 40% เพราะนั้นเทรนด์นี้มาแน่นอนนะครับเรื่องของอากาศสะอาดเรื่องของการใช้พลังงานสะอาดเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องที่ว่าต่างชาติจะมาลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆที่ต้องใช้พลังงานเยอะเนี่ยเขาจะดูว่าประเทศนั้นเนี่ยมีพลังงานสะอาดให้เขาหรือเปล่าไม่ใช่อะไรก็ใช้พลังงานถ่านหินซึ่งหลายท่านอาจจะไม่ทราบพลังงานถ่านหินเนี่ยถูกมากนะครับถูกที่สุดในปัจจุบันนี้แต่ขอโทษทีโคตรสกปรกเป็นภัยต่อสังคมอย่างมากนะครับประเทศไทยมีพลังงานสะอาดที่เยอะกว่าคู่ค้านะครับคนที่จะลงทุนในประเทศไทยเนี่ยเขาก็เลือกจะลงทุนที่ไหนดีบางคนอาจจะไปสิงคโปร์หลายๆบริษัทใหญ่ๆก็แข่งกับเราแข่งกันว่าจะไปลงทุนที่ประเทศไทยหรือประเทศสิงคโปร์ปรากฏเขาไปดูแล้วว่าประเทศสิงคโปร์แม็กซ์เอาเรียบร้อยเรื่องพลังงานสะอาดพลังงานสะอาดไม่มีพอให้เขามาทำได้สิงคโปร์ก็ต้องไปติดต่อขอซื้อพลังงานสะอาดแน่นอนเขาไม่ขอซื้อจากใครหรอกครับเพราะไทยคือคู่แข่งเพราะรู้อยู่แล้วยังไงรัฐบาลไทยก็ไม่ขายเขาอยู่ดีเพราะถ้าเกิดขายเขาไปเขาก็เป็นคู่แข่งไปดึง Google ไปดึง Microsoft มาแทนที่จะอยู่ประเทศไทยนะครับเข้าไปขอซื้อจากไหนขอซื้อจากลาวก็เป็นที่มาอีกเหมือนกันว่าผู้นำไทยไปเบรกโปรโตคอลอีกละไปบอกเขาบอกว่าเพราะธรรมดาเวลาลาวเนี่ยเวลาผมไปเยือนลาวนะกระทรวงต่างประเทศก็ให้โพยมาบอกเขาจะพูดเรื่องอะไรบ้างเขาจะขอเรื่องให้ขายให้ประเทศไทยเป็นสายส่งพลังงานสะอาดไปที่สิงคโปร์ท่านนายกตอบไปบอกว่าเราจะคิดดูก่อนอาทิตย์หน้าผมจะเดินทางไปอเมริกาไปเจอ Microsoft เพื่อจะดึงเงินเข้ามาลงทุนประเทศไทยผมพูดได้ไม่ได้หรอกครับผมต้องตัดคู่แข่งครับผมก็ต้องบอกว่าแทนที่บอกว่าเดี๋ยวคิดดูก่อนไม่คิดดูก่อนเลยไม่ขายแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะขายคุณขายให้ผมรับซื้อหมดเท่ากันเหมือนกันนะครับของวันนี้มันเราเป็นเพื่อนบ้านก็จริงเราเป็นอาเซียนเหมือนกันก็จริงแต่การแข่งขันนะการแข่งขันนะมันผมแข่งขันกับอาจารย์ยุ้ยอ่ะซื้อที่กับซื้อที่หลังกันใช่ไหมต่างคนก็ต่างใครซื้อที่ดีกว่าว่ากันไปใครดีกว่าใครทำบ้านได้สวยกว่าใครทำบ้านได้ราคาแพงกว่าก็ไม่ใช่แข่งขันธรรมดามันเป็นแฟร์เกมอ่ะนะครับแต่ว่าอย่าให้มันเป็นดราม่าอะไรเลยแต่ผมก็ชื่นชมก็ได้อย่างเช่นเทเลอร์สวิฟต์เนี่ยอย่าให้ใครพูดไปอย่างอื่นนะผมไม่ได้ไปว่าเขาเลยผมไปชื่นชมเขานะพูดในความมีวิสัยทัศน์มากI would have done the same นะครับถ้าเกิดเข้ามาหาผมจ่ายเขา 2-3 ล้านเหรียญต่อโชว์เนี่ยผมก็จ่ายเสร็จแล้วผมข้ามไปที่อื่นเพราะที่ไหนไปก็มีแต่คนไปนะคนไปวีคเอนด์นึงไปสิงคโปร์มีคนไทยไปทั้งหมดใช่ไหมครับหรืออย่างที่มาเมืองไทยก่อนหน้านั้น 2-3 วงมีใครนะ Ed Sheeran กับใครคนนึงนะ Coldplay มา 50% เป็นชาวต่างชาติหมดโรงแรมไทยเบเนฟิตเท่าไหร่มโหฬารครับมโหฬารคือเป็นเกมอะของพวกนี้ถ้าเกิดคนที่เขารู้กันอยู่มันก็ต้องแข่งกันมันไม่โกงกันหรอกใช่ไหมแข่งกันชนะกูก็ยกนิ้วให้มึงคราวหน้าทีกูบ้างก็ว่ากันไปใช่ไหมครับมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นน่ะโลกสมัยนี้มันเป็นอย่างนี้แหละนะครับอย่าไปคิดผมว่าอย่าไปคิดมากเลยนะครับเรื่องพลังงานสะอาดเป็น
ในเรื่องสำคัญก็อย่างที่ผมบอกมันก็มีรายละเอียดปีกย่อยเยอะแยะหมดที่เราต้องทำมันต่อไปนะครับไม่ว่าเป็น direct PPA ในการซื้อไฟฟ้าโดยตรงจากผู้ผลิตเองแต่มันต้องผ่านอะไรมันก็มีอะไรอีกหลายข้อที่มันต้องทำแต่ขอให้พวกท่านมั่นใจถ้าจะลงทุนอะไรวันหลังถ้าเกิดท่านไม่ทำอสังหาถ้าทำธุรกิจอื่นเนี่ยการที่ท่านผลิตสินค้าออกมาเนี่ยวันหลังถ้าท่านส่งสินค้าไปขายต่างประเทศเนี่ยวันหลังไม่ใช่แค่วันหลังนะผมไม่รู้เมื่อไหร่ถ้าเกิดสินค้าของท่านไม่ได้ผลิตหรือว่าองค์ประกอบของสินค้าซัพพลายเชนของท่านเนี่ยไม่ได้ใช้พลังงานสะอาดเนี่ยท่านส่งไปที่ท่านจะโดนภาษีนะเพราะเรื่องท่านต้องสำคัญให้ความสำคัญถ้าเกิดท่านตั้งโรงงานผลิตอะไรสักอย่างนี้อยู่ที่ลาดกระบังหรืออะไรท่านอาจจะทำโซลาร์รูฟก็ได้นะอาจจะคิดไว้ก่อนเพราะพวกนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมที่เราต้องมีให้นะครับภายในปี2040ประเทศไทยจะใช้พลังงานสะอาด 50% ซึ่งถือว่าสูงสุดในอาเซียนพลังงานสะอาดเรามีเยอะไม่มีเยอะครับสมัยก่อนเนี่ย 40-50 ปีที่แล้วเนี่ยเราใช้พลังงานจากไหนท่านทราบไหมเขื่อนภูมิพลนะครับเดี๋ยวนี้พวกเขื่อนต่างๆมี 7-8 เขื่อนเนี่ย account for only 2-3% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดแต่หารู้ไหมว่าเหนือเขื่อนที่เป็นน้ำอ่ะคุณทำ floating solar ได้อย่างน้อย 15,000 เมกะวัตต์เทียบเท่าประมาณ 40% ของการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยทั้งหมดเพราะนั้นเรื่อง floating solar ก็จะทยอยเข้ามาอีกนะครับเพราะนั้นเรื่องของพลังงานสะอาดเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่หลายๆท่านถ้าเป็นรายเล็กก็อาจจะยังไม่ต้องคอนเซิร์นขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นรายกลางหรือรายใหญ่เนี่ยผมก็ถือโอกาสให้คอนเซิร์นอย่าไปดูแค่คุณภาพอย่าไปดูแค่ราคาอย่างเดียวดูที่มาที่ไปของสินค้าของพวกท่านด้วยมันมาจากโรงงานไหนแล้วเขาใช้พลังงานอะไรเป็นตัวทำมันก็จะเป็นการ drive down value ที่เหมาะสมไปใน value chain ทั้งหมดของภาคอุตสาหกรรมไทยช่วย educate เขาช่วยดึงเขาขึ้นมาทำให้ทีมต่างๆที่ไปพูดที่สหประชาชาติหรือที่ไหนต่างๆเนี่ยจะต้องลงท้ายด้วยเสมอว่า leave no one behind บริษัทใหญ่ๆ SCG ปตท.พวกนี้เขา aware เรื่องพวกนี้หมดแล้วนะครับไทเบอร์เรสจะเป็น CP กรุ๊ปก็เอาแวร์หมดแล้วแต่สำคัญคือเขาต้องพยายามดึงซัพพลายเชนเขาขึ้นมาด้วยถ้าเกิดรายใหญ่เขาไปอธิบายท่านฟังก็เห็นว่าเป็นเรื่องไร้สาระตื่นขึ้นมาอีกทีนึงโป้งมันมีภาษีตรงนี้ขึ้นมาแล้วจะเดือดร้อนกันก็ฝากบริษัทใหญ่ๆไปด้วยว่าควรจะต้องให้ความรู้กับรายกลางกับรายเล็กให้มากๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วอาจจะดูสึกว่าไกลตัวแต่ว่าผมเชื่อว่าเราเองเราก็ต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้บ้างนะครับผมพูดมาจริงๆแล้วก็พูดมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็มีหลายเรื่องที่อยากพูดแต่ว่าผมว่าสิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดอ่ะจริงๆแล้วประเทศของเราเนี่ยต้องยอมรับว่ากำลังมีปัญหาทางความมั่นคงเราดีแล้วเราดีขึ้นเยอะเสถียรภาพทางการเมืองดีขึ้นมากเศรษฐกิจเรามีปัญหาขาดการลงทุนนะครับบางทีก็รักใครชอบใครเยอะเกินไปก็ทำให้ cloud better judgment ของแต่ละคนไปได้นะครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องหรอกว่ารักใครชอบใครมันเกี่ยวเรื่องของความที่น่าจะเป็นเกี่ยวเรื่องของเศรษฐกิจเกี่ยวเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีความจำเป็นที่ต้องทำให้เกิดขึ้นได้ผมไม่ได้อิมพลายแต่แค่เรื่องของ digital wallet อย่างเดียวมันมีหลายเรื่องที่รัฐบาลจะทำนะครับซึ่งเราก็จะทำต่อไปแต่ว่าผลที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันคงต้องอีกพอสมควรนะผมว่าอีกประมาณ18เดือนนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าตลาดเองตลาดอสังหาริมทรัพย์หรือตลาดหุ้นเองเนี่ยก็มีความไวต่อสัญญาณที่ดีสมมติเราเห็นรูปธรรมเงี้ยสัก18เดือนถ้าเกิดสัก6เดือนหรือ12เดือนเนี่ยเป็นรูปธรรมแล้วตลาดจะเด้งแรงมากนะครับข่าวดีอันนึงก็คือว่าหมดปีก็ประมาณไปแล้ว6เดือนยังไม่ใช้สักบาทหนึ่ง1พฤษภาใช้ได้เหลืออยู่แค่5เดือนแสดงว่าประมาณตัวนี้บวกของประมาณปีหน้าเนี่ย24เดือนเนี่ยก็ใช้แค่ประมาณเป็นของที่ใช้ประมาณแค่16เดือนเองเพราะนั้นเนี่ยก็จะมีการลงทุนเยอะมากจะมีการทำอะไรได้เยอะขึ้นอันนี้เป็นเรื่องของข่าวดีนะครับข่าวดีเรื่องนึงคือคุณนายกรัฐมนตรีที่ pro businessเข้าใจ business และมีความตั้งใจจริงในการที่จะทำให้ทุกๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลิตการลงทุนการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องของ ease of doing business เราจะดูทั้งหมดเพราะว่าเราทราบดีเราเคยทำมาก่อนนะครับก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็ขอให้เป็นกำลังใจแล้วก็ขอให้มีความอดทนต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับ